การศึกษาได้รู้ภาษาอ่านออกน้ำโมได้มีวิชาเพราะคุณครูคุณครูได้มีความรู้เพราะคุณครูสามคนให้เขียนบอกของ้อให้อ่านได้กระบอกเบิ่งน้ำไฟบ้านบ่มีจักโจรบ่จนหอดบ่มีรถขี่ใส่บ่มีมีแต่แลนกับยางเป็นคนบ้านบ้านบ้านนอกบ้านนาพ่อแม่เป็นพ่อข้าได้ทำหน้านำเพิ่นไปรำไปเรียนเด้อก่อนดินก่อนคำพ่อแม่สอนสั่งให้ไปเรียนนำสำนาเว้ายากรำเพิ่นผู้อุ่นกองสีบัดใจดีเปิ้นเวิ้นหักจนว่าเพิ่นเป็นพ่อนำคุณครูสถิตสายดวงแสนดีได้มีวันนี้เพราะคุณครูสามคนบ่ลืมบ่ลืมคุณครูทุกคนถึงเวลาผ่านพ้นก็วนคิดถึงที่13เดือนสิงหาคม2567ปีมะโรงนะแล้วก็ขึ้น9ค่ำเดือน9นิสัมมะกันนังสยู่ใครควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจเนาะสำหรับทุกท่านทุกคนขอมีพระพุทธในหัวจิตหัวใจขอมีพระธรรมในหัวจิตหัวใจขอให้มีพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบในหัวจิตหัวใจของเราเนาะแล้วก็ขอให้มีดวงจิตดวงใจของเรามีพ่อมีแม่สถิตไว้ในหัวจิตหัวใจรู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ของครูของอาจารย์และผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งมวลหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรฝึกเป็นอย่างยิ่งนะถ้าเราไม่ฝึกเราหมดจะไปเกลียดคนนั้นโกรธคนนี้อยู่มันจะหาความสุขได้ยังไงถ้าไม่วางใจเป็นกลาง ต้องวางใจเป็นกลางไงบอกว่าสุขก็เพราะปนนั้นแหละทุกข์ก็เพราะปนนั้นแหละเราจะทำยังไงเนาะไม่ให้สุขจนเกินไปไม่ทุกข์เกินไปสุขก็ไม่หลงทุกข์ก็ไม่หลงอะไรสักอย่างอันนี้ถ้าสมมติเราทำความเข้าใจอย่างนี้โกรธมันก็ไม่ดีเกลียดมันก็ไม่ดีรักมากรักจนหลงก็ไม่ดีเออทำไงไม่ให้มันหลงรักได้แต่หลงงมงายที่สุดของมันบางทีก็เกิดการเขาเรียกว่าเกิดการอาฆาตพยาบาทในชีวิตที่สุดของมันก็นอกกรอบแล้วสิไม่ใช่ศีลไม่ใช่วินัยแล้วรักษาตัวเองไม่ได้แล้วไม่ใช่ศีลไม่ใช่ธรรมแล้วไม่ใช่คุณงามความดีแล้วอย่างเป็นต้นจนกระทั่งเมื่อเราคิดได้จริงๆเนี่ยคิดได้จริงๆคนที่เรารักที่สุดของมันก็พัดพากจากกันคนที่เราเกลียดก็เหมือนกันที่สุดก็พัดพากจากกันที่สุดของเราเราโมแต่เกลียดก็อยู่เราก็ไปเหมือนกันที่สุดของมันรวมลงที่เดียวกันเลย
จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองนั่นคือสัจธรรมใช่ไหมท่านสั่งสอนว่าท่านบอกว่าให้ทำคุณงามความดีดีกว่าทำความชั่วมีดีกว่ามีความชั่วมีดีก็อย่าลงดีนะมีเกียรติก็อย่าลงเกียรติมียศก็อย่าไปลงยศมีอำนาจในมือถ้าไปบอกอำนาจในมือข้าพระเจ้าคนเดียวอำนาจทั้งหมดอยู่ข้าพระเจ้าคนเดียวแล้วคนอื่นจะทำยังไงถ้าเผื่อถ้าพูดเป็นมุกเขาบอกอีกคนเขามีอุบลหนักกว่าอำนาจเลยเขามีอุบลเผลอๆเขามีกรุงเทพนู้นเผลอๆเขามีเชียงใหม่ไปนู้นอะไรลักษณะมันในประเทศเราเนี่ยมันมีชื่ออำนาจเจริญอยู่จังหวัดหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือพูดเป็นมุกคำๆบางเล็กน้อยเป็นต้นอำนาจจริงๆนะมันไม่ได้อยู่กับมือเราหรอกเราอยู่ยังอยู่ในกรอบของสังสารวัฏแล้วอยู่ในกรอบของวัฏฏะสงสารวัฏฏวนครับวนตายวนเกิดวนเกิดวนตายความคิดของเราแต่ละวันเดี๋ยวมันก็พุ่งขึ้นไปสูงบ้างลงไปต่ำบ้างหาความพอดียากเลยบางทีจุดบ้องไฟบ้องหนึ่งเนี่ยขึ้นไปแล้วมันทิ่มลงมาทีเดียวมันก็จบแล้วแต่หัวจิตหัวใจของเรามันทิ่มไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วทิ่มตัวเองแล้วไปทิ่มคนอื่นด้วยได้ด้วยเป็นต้นทิ่มคนรอบข้างด้วยหลวงพ่อถึงไม่ค่อยเห็นด้วยไงวิธีคิดเตือนกันได้อยู่ด้วยกันพูดแล้วก็จบไปถ้าเราผิดเราก็ยอมรับเลยเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขก็เท่านั้นเองถ้าไม่ยอมรับไม่ปรับไม่ปรุงตัวเองโดนบ่อยๆจะรับไหวไหมล่ะเป็นต้นใช่ไหมโดยคำพูดก็ดีโดยพลังทางกายก็ดีถ้าเรามีพลังกายทางกายเนี่ยคนที่อ่อนแอกว่าเรามันมีคนที่พลังกำลังกายเนี่ยมันน้อยมันน้อยกว่าเราเราโมแต่เหยียบย่ำหรือโมแต่ซ้ำเติมระวังพระพุทธเจ้าเขาบอกแค่นี้ต้องชำระสักวันหนึ่งแล้วก็โตแหละอะไรลักษณะโตขึ้นมาจะได้ล้างแค้นอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงว่าเลิกเถอะอำนาจมีอยู่ในมือก็ช่างเถอะถ้าใช้อำนาจในทางที่ดีทีนี้อำนาจก็จะเจริญตัวเองก็จะเจริญเมื่อที่ไปใช้อำนาจเขาว่าอำนาจบาดใหญ่ด้วยนะเขาว่าอำนาจบาดใหญ่ความคิดตัวเองเป็นเกณฑ์ไม่ฟังเสียงคนอื่นเลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ลำบากเลยถ้าอย่างนั้นลำบากชีวิตนี้ก็ลำบากถ้าเผื่อมีภพหน้าชาติหน้าก็ลำบากอีกแล้วเพราะมันหลงตัวเองไงหลงตัวเองเอาง่ายๆเปรียบเทียบของคนที่เป็นลูกเป็นเต้าศึกษาเล่าเรียนมามีการมีงานเป็นหัวหน้าเขานั่นเป็นหัวหน้าแล้วเราเกิดมาจากไหนเกิดจากท้องแม่โดยมีพ่อเป็นส่วนประกอบเราไปหลงว่าโอ้อันนี้ไม่ใช่พ่อเราเห็นไหมครับว่าเมื่อก่อนเขาพูดแล้วมาหาลืมตัวเป็นเจ้าหน้าที่เกิดมาจากดินจากหญ้าพ่อแม่ยากจนเขาแสดงให้เราดูเนาะเวลาไปเยี่ยมเอาแสดงอย่างนั้นแหละลืมตัวถ้ามันมีอย่างนั้นจริงๆนะมีจริงแต่มันคงไม่มากหรอกไม่ใช่ทุกคนก็ยังคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่มียศไม่มีเกียรติไม่มีตำแหน่งก็ยังเป็นพ่อเราอยู่นั่นเองเป็นแม่เราอยู่นั่นเองบางคนก็โอ้ยเนาะคนชื่นชมนะคนไม่ลืมตัวไม่หลงยศไม่หลงตำแหน่งหลวงพ่อจึงว่าคนทุกคนเกิดขึ้นมาเนี่ยก็สวมหัวขนในทั้งเยอะแยะเนาะก็สวมหัวขนเราก็ไปหลงหัวขนอยู่นั่นเวลาก็ถอดทิ้งจบเลยทีนี้ก็ถอดได้ยินบ่อยไหมล่ะที่ว่าทำไปรับตำแหน่งมายังไม่นานเลยทำไปทำมามันมีหลายระบบนะโทษนี่นะปลดออกเลยถอดยศด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยถอดยศด้วยปลดทิ้งเลยไม่ต้องทำต่อไปบางทีก็
ก็บไปพักไว้ชั่วคราวเก็บไปพักไว้ชั่วคราวยศคนที่มียศถ้าสมมติชื่อยศชื่อตัวบุคคลก็ในสมยศสมยศสมฐานะเป็นต้นแต่การกระทำมันใช่ไหมล่ะถ้าการกระทำอีกอย่างนี้ยศถาบรรดาศักดิ์ทีนี้ต่อไปมันก็เป็นสมบัติคนอื่นมาครอบครองเก้าอี้ตัวนี้ต้องคนอื่นมานั่งเมื่อวานนี้มารวมกันหลวงพ่อยังพูดถึงอีกคนหนึ่งว่าเคยคุ้นเคยมียศมีตำแหน่งตอนนี้ท่านไปบวชเคยทำงานร่วมกันกับหลวงพ่อพรรษานี้ปีนี้ท่านมาบวชท่านทิ้งยศทิ้งตำแหน่งไม่ตรงไหนล่ะอย่างนี้เป็นต้นท่านก็มาไหว้หลวงพ่อในกุฏิที่กุฏิเพราะความคุ้นเคยท่านมาในทีมงานเลยในหมู่บ้านนำมาโดยเรียกว่าพระสงฆ์นำมาโยมญาติโยมเมื่อวานหลวงพ่อก็ตอบกล่าวต้อนรับตอนบ่ายนะฝนตกด้วยเมื่อวานฝนตกหนักไหมก็ไม่หนักเท่าไหร่หลังจากนั้นหลวงพ่อไปที่เมืองกาฬสินธุ์ไปเมืองกาฬสินธุ์กลับมาก็จะมืดแล้วแหละมืดแล้วด้วยอะไรสักนั้นเอ๊ะวันเวลามันไปเร็วเหลือเกินมันไม่เร็วหรอกการเวลาก็เท่าเดิมมันแหละ24ชั่วโมงวันหนึ่งแต่2วันก็48ชั่วโมงอย่างเป็นต้นเขาแยกเป็นชั่วโมงเฉยแต่ทีนี้มันง่ายๆเขาก็มีกลางวันกับกลางคืนเท่านั้นแหละเดี๋ยวเราอย่าไปหลงกลอย่าไปหลงกลเราต่างหากเล่าผ่านไปแล้วโอ้ยถ้าทำปัจจุบันไว้ไม่ดีอดีตโอ้แย่เลยวันนี้มันช่างขี้เกียจนักจำไปเถอะจำไปเถอะมันเป็นอยู่บ่อยถ้าเราไม่ฝืนมันก็แย่เลยหลวงพ่อท่านว่าขี้เกียจมาดิลองดูดิจะลองทักหน่อยลองขับไล่มันด้วยความขยันความขี้เกียจขี้ค้านเนี่ยขับไล่ด้วยความขยันความง่วงเหงาห้าวนอนความไม่เอาไหนก็เหมือนกันมันขับไล่ด้วยอย่างอื่นถ้าเราไปติดเขาว่านิวรณ์ 5เรียกว่าทีนามิทะความง่วงเหงาห้าวนอนความไม่เอาไหนในหัวจิตหัวใจของเราถ้าหัวจิตหัวใจเราไม่เข้มแข็งทีนี้ร่างกายก็อ่อนแอไปทุกวันถอดสังขารไปนู่นไปนี่อย่างหลวงพ่อถอดสังขารไปตรงนู่นตรงนี้แต่หัวจิตหัวใจมันเข้มด้วยไหมนะเลือดมันเข้มไหมเลือดมันเข้มด้วยความขยันความขี้เกียจมันก็เล่นงานน้องพ่อไม่ได้อะไรลักษณะถ้าพูดถึงว่าโอ้เมื่อวานไม่ได้พักผ่อนเลยพูดอย่างนี้น้องพ่อบ่นไหมไม่บ่นเลยไม่ได้พักผ่อนมันพักผ่อนมาตั้งนานแล้วแหละนานเรานั่งตรงนี้เราก็เรียกว่าเราพักผ่อนเราพักผ่อนได้เพราะว่าเราไม่ได้ไปแบกไปหามอะไรนี่เราไม่เป็นกรรมกรเป็นต้นน้องพ่อก็คิดอย่างนี้นะไม่ใช่กรรมกรเราทำงานด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่ทำงานด้วยพลังต้องไปแบบไปหามถึงกระนั้นก็ไม่สำเร็จลุล่วงเพราะคนคนเดียวนะเพราะเราคนเดียวนะต้องเข้าใจนะหลวงพ่ออยู่หลวงพ่ออาศัยลูกน้องหลวงพ่อไปทำทุกอย่างไหมอย่างเมื่อวานเนี่ยเป็นวันแม่วันแม่แห่งชาตินะแต่แม่ในดวงจิตดวงใจของเรานี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละยกเว้นคนที่ไม่รู้เรื่องคนไม่รู้จักบุญคุณไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอันนั้นน่ะน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าจิตมันไม่ปกติจิตมันพิการอย่างวันนี้พรุ่งนี้อย่างนี้ตอนหลวงพ่อก็มีนัดกับเจ้าหน้าที่หัวหน้าศูนย์ไร้ที่พึ่งหลวงพ่อบอกว่ามีเมื่อวานนี้มีชุดหนึ่งที่มาหาหลวงพ่อไปงานโทรหาหลวงพ่อโอ้หลวงพ่ออยู่ในงานนะรอได้ไหมไม่นานหลวงพ่อกลับหรอกหลวงพ่อบอกเนี่ยก็รอหลวงพ่ออย่างนี้เป็นต้นอันนี้ด้วยความจำเป็นใช่ไหมแล้วกล่าวถึงบุคคลคนหนึ่งเมื่อเกือบ20ปีแล้วเคยอยู่กับหลวงพ่อมาธุระที่มุกดาหารมาแวะหลวงพ่อ
ขาอยู่แถวบางบอนนั่นนะเขาเคยมาบวชกับหลวงพ่อเขาเคยไปทุดงกับพระเคยไปทุดงก็เลยนึกได้ตอนนั้นหลวงพ่ออาศัยต้องกล่าวถึงพ่ออาจารย์แดนนะเมื่อก่อนนี่เสียงกว้างไกลคลื่นมันไปได้ทั่วประเทศคลื่นของพ่ออาจารย์แดนทำงานก็พูดเรื่องบวชก็ได้ข่าวเขาก็มาบวช ด้วยแต่เขาเคยไปกับพระธุดงค์นะเขาเคยเขานึกได้ว่าเขานึกได้ได้ยินชื่อแล้วเขามีเบอร์โทรหลวงพ่อยังเคยไปที่บ้านเขาเลยอยู่ตรงนู้นอยู่ทางเขตบางบอนนู่นอย่างนี้เป็นต้นบางบอนเคยมาบวชกับหลวงพ่อหลายคนอยู่นะหลายคนก็จากคนนี้แหละชื่อเล่นเขาหลังเนี่ยชื่อเล่นหลังนั่งแต่คุณเขาหน้าฟังนะปัญญาสิทธิ์ด้วยชื่อเล่นเขาทัชพลปัญญาสิทธิ์เขาก็เป็นเด็กดีนะที่อยู่กับหลวงพ่อเขาเป็นเด็กดีตอนนี้ก็ดูน่าจะมีหน้าที่การงานมั่นคงแล้วมีครอบครัวแล้วก็ยังไม่ลืมหลวงพ่อหลวงพ่อก็ดีใจเนาะอย่างนี้เป็นต้นบางคนไปเคยอยู่กับหลวงพ่อไปอยู่เมืองนอกก็ไปขายแรงงานนี่แหละถ้าอ่านแบบหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อคงไม่ก็คงไม่ค่อยได้ยินหรอกว่าเคยอยู่กับเราเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเจ้านายเข้าเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมย่อมย่อมเป็นต้นแต่ถ้าเป็นหัวหน้าพอมีบ้างเป็นหัวหน้ามีหลายคนเหมือนกันเนาะถ้าพูดคนนี้มาบวชกับหลวงพ่อเนี่ยลูกอดีตผู้ว่าเลยเนาะคุณพ่อชโลธรพาโคตรมาก่อนก็มาบวชกับหลวงพ่อบวชอุทิศด้วยบวชอุทิศให้พี่เสียชีวิตตอนนั้นคุณพ่อตอนนี้อยู่ที่อำเภอบางบานนะอยู่แถวลพบุรีแม่บ้านก็ทางลพบุรีคุณพ่อเกษียณอายุราชการแล้วกลับไปอยู่ที่อำเภอบางบานจังหวัดอยุธยาอย่างเป็นต้นวันนี้หลวงพ่อยังได้กล่าวถึงหลายๆคนนะเนาะหลายๆคนแม้แต่ ลูกชายคุณพ่อชื่นเสนาราชเมื่อวันนี้ก็ฝากของไว้ถวายหลวงพ่ออยู่คุณพ่อไม่ได้มาถ้าเป็นรุ่นหลวงพ่อเรียกพี่เพราะว่าเกิดก่อนหลวงพ่อ 5-6 ปีอย่างนี้เป็นต้นศักดิ์สยามเพชรชมพูเป็นพี่ชายคนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นลูกเต้าล้านเหรียญก็เคยบวชอยู่ที่นี่อย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งตอนนี้ก็มีเกิดสาขาขึ้นที่นั่นพระท่านกลับไปอยู่ที่บ้านนานกเขียนเมื่อก่อนตำบลโคกก่อทุกวันนี้ตำบลหนองโนนะอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันเทศในพรรษาที่ผ่านมาท่านก็ยกทัพยกทีมมาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็หลายๆคนทีนี้ได้หลายคนที่ประกอบสัมมาอาชีพยิ่งคนที่อำเภอเนาะปทุมรัฐจังหวัดระยองมาบวชกับหลวงพ่อเยอะมากคนที่นำพามาบวชก็คุณพ่อสุขนั่นแหละคุณบุญมีมากเลยเนาะบุญมีมากตอนนี้อยู่มากแล้ววันนี้ไม่ได้พาพ่อขึ้นมาตั้งเอาถ้าพูดถึงตามหลักนี่คือในส่วนเคยอยู่ร่วมกันในเมื่อหลวงพ่อเคยอยู่ด้วยกันกับลูกศิษย์ลูกหากับรุ่นน้องถ้าเกิดอะไรกันทำบุญทำกุศลงานอาวมงคลงานมีการพัดผักงานดำก็ดีงานขาวก็ดีงานมงคลไม่มงคลก็ดีก็คิดถึงหลวงพ่อหลวงพ่อถึงไม่ค่อยว่างจากนี้ไปก็เช่นกันก็จะจัดคิวยากหน่อยเพราะหลวงพ่อติดอยู่ที่ศูนย์ได้ที่พึ่งอยู่สารกลางจังหวัดนี่แหละแล้วก็ต้องไปนู่นด้วยเยี่ยมศูนย์ฝึกที่มังเลดด้วยแล้วก็ประชุมที่กรุงเทพด้วยอันนี้ทำความเข้าใจที่ผ่านมาก็ต้องขอบใจอีกรอบหนึ่งกิจกรรมที่ผ่านมาหลายๆคนมาจากไกลก็มาไกลเสียสละถ้าไม่เสียสละไม่ได้มานะต้องเข้าใจเลย
กล่าวถึงบุคคลคนหนึ่งที่ประกอบสัมมาอาชีพเขาเรียกหมอพิมพ์ตกรถเลยหมอพิมพ์ตกรถ อย่างนี้เป็นต้นหมอพิมพ์ไม่น่าตกรถเลย อย่างนี้เป็นต้นเนาะในกรณีพิเศษไหมก็หลวงพ่อก็พิเศษกับคนทุกคนนั่นแหละเอาจริงๆนะนึกได้อย่างคนที่ติดตามทางวิทยุบางทีก็โทรมาบันก่อนมีคนโทรมาโอ้โหแฟนคลับหลวงพ่อหลวงพ่อบันทึกเสียงอยู่ที่ไหนเสียงหมาดังเลยนะเสียงหมาก็โทรมาอันนี้ก็เก็บมาเล่าให้ฟังเนาะหลวงพ่อเก็บหลวงพ่ออยู่กับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงน่ารักนะน่ารักคนเกลียดก็มีแม้แต่เราก็เช่นกันคนไม่ชอบหมาก็มีอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นแต่หลวงพ่อเอาใจใส่ชีวิตแต่ละชีวิตชีวิตเขามีคุณค่านะเราก็รักชีวิตตัวเองถ้าเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยเขาอยากเกิดเป็นหมาไหมไม่อยากเกิดเป็นแมวไหมเราไม่อยากเกิดเป็นไส้เดือนไหมคงไม่หรอกแต่เขาบอกว่าเหตุและปัจจัยสร้างมาอย่างนั้นเราเป็นมนุษย์ทีนี้มนุษย์เนี่ยตัวร้ายเลยเนี่ยหลวงพ่อว่าตัวร้ายเป็นยักษ์เป็นเปรตเป็นมารก็มนุษย์นี่แหละใช่ไหมเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตก็มนุษย์นี่แหละคนนี่แหละไม่รู้อะไรเข้าสิงก็ไม่รู้หลวงพ่อถึงยืมคำพูดบางทีโอ้โหบางทีเขาบอกว่าตาดีสู้ได้เสมอนั่นแหละแต่บางสิ่งบางอย่างเอาไปใช้บางอย่างก็ตามีดีกว่าตาดีน้องพ่อว่าทั้งถ้าทั้งมีทั้งดีจะดีมากกว่านะจะดีมากกว่าตามีแต่มีดีตาดีแต่ไม่มีน้องพ่อถึงว่าเออคำพูดบางคำพูดนะกระสุนบางทีบางกรณีกระสุนก็ชนะก็ชนะอะไรดูไหมน้องพ่อถึงฟังมาแล้วก็มันก็เป็นธรรมะนะเขาบอกว่ากระสุนบางทีมันก็แพ้กระแสได้เหมือนกันกระแสความฮอตไงฮอตเคยได้ยินไหมล่ะโอ้ตัวนี้มาแรงเลยสินค้าตัวนี้มาแรงเลยมาแรงคนนิยมมากแต่มันนิยมไปตลอดไหมนะบางทีถ้าสมมติเป็นเสื้อผ้าก็ได้ใส่ครั้งเดียวโยนทิ้งเลยอย่างนี้เป็นต้นหัวจิตหัวใจของเราก็เป็นลักษณะประดับประดาที่น่าดูเพราะเสื้อผ้าใช่ไหมเอออย่างนี้เป็นต้นชอบเหมือนกันไหมล่ะชอบเหมือนกันไหมทุกคนชอบสีเดียวกันไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อก็บางทีก็ดูไม่ออกนะทีมงานยังบอกโอ้หลวงพ่อตาไม่รู้สีเขียวเป็นสีอย่างอื่นเฉยเลยหลวงพ่อชอบสีเขียวแต่หลวงพ่อไปหยิบสีอื่นมาอย่างนี้เป็นต้นเขาว่าสมมุตินี่นะสมมุติตาเนี่ยมันเสื่อมนะตาเนื้อนี่จักขุคือดวงตาเนี่ยมันเสื่อมแต่ถ้าตาปัญญาเขาใสสะอาดเนี่ยเขาดูสูงดูต่ำทีมงานแม้แต่เราก็เช่นกันไม่เคยก้าวพลาดเลยไม่เคยสะดุดเลยไม่ใช่หรอกเคยสะดุดบางทีเคยล้มไปนอนจมอยู่ทั้งนานถึงจะลุกขึ้นมาได้แต่คนล้มเนี่ยไม่ลุกขึ้นมาสู้ต้องพออู้ขนาดกีฬาของประเภทนะนับไปจะถึง10แล้วลุกขึ้นมาสู้เลือดโชคเลยบางทีใช่ไหมล่ะกีฬาถ้าไปตีกันไม่ใช่บนเวทีไม่มีกรรมการเนี่ยมันผิดกฎหมายวะผิดกฎหมายเลยบุกลุกบ้านก็ผิดหลวงพ่อถึงว่ากระแสฮอตทอดบางอย่างนะโอ้หลวงพ่อกระสุนมันแพร่เลยเนาะบางทีความฮิตความฮอตนั่นนะมันก็ชนะกระสุนได้เหมือนกันนี่เป็นต้นความฮอตความนิยมชมชอบไงโอ้เขามาถูกเลยกระแสเขาดีเสียงเขาดี
หลวงพ่อว่าก็ใช่นะบางสิ่งบางอย่างเทคโนโลยีมันทันสมัยคนที่เกิดขึ้นมาหลวงพ่อไม่ทันการใช่ไหมมันช่วงระยะหนึ่งข้าราชการนะหลวงพ่อก็อยู่ในวงแวดวงของข้าราชการตอนที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เด็กสมัยใหม่ก็เก่งกว่าหลายๆคนสู้ไม่ได้ต้องเออร์ลี่ทีเนี้ยก็อายุมันมากแล้วเนี่ยจะไปแข่งเด็กไม่ได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่เมื่อก่อนโทรศัพท์เขียนน้องพ่อยังไม่เป็นเลยนะไม่เป็นเขียนเมื่อวานพระท่านพูดเลิกนะเอาโทรศัพท์ไปห่างๆอย่าไปเขียนนะถ้าไปเขียนแล้วถ้าไปเขียนโทรศัพท์นี่จิตหลวงพ่อว่าเครื่องรับมันไม่เต็มที่หรอกฟังบ้างไม่ฟังบ้างแม้แต่นั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องเขียนก็ได้จิตใจไม่จดจ่อเนี่ยเครื่องรับไม่ดีแล้วนะตั้งเครื่องรับจูนเครื่องรับมันโอ้มันไม่ตรงกันไม่เข้าใจพูดผ่านไปไม่รู้ท่านพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้หลวงพ่อถึงว่าถ้าเป็นประเภทอย่างนี้มากๆแล้วที่ไปฟังเทศอยู่นะได้ประโยชน์จากการฟังไหมเนี่ยฟังแล้วไปคิดแล้วลงมือทำหรือยังทำแล้วได้ประโยชน์จากการกระทำหรือยังอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปอ่านได้เฉยๆหลวงพ่อถึงไม่กลัวไงใครจะอ่านได้ใครจะเก่งเกรดสูงขนาดไหนก็ช่างเก่งขนาดไหนก็ช่างถ้าไม่มีดีเข้าไปด้วยโอ้แย่เลยเนาะมีแต่เก่งไปอวดชาวบ้านเฉยคนเก่งมีตั้งเยอะแยะบางทีคนเก่งพูดเป็นต้นเขาพูดอยู่ประจำเขาเลยเก่งไงแต่หัวจิตหัวใจของเขาเนี่ยมันตรงกับคำพูดไหมล่ะถ้าพูดอย่างทำอย่างยุ่งเลยเขาบอกว่าพอหลุดจากปากเนี่ยคำพูดคำสั่งมันหลุดจากปากเราเป็นทาสของคำพูดนะแต่ถ้าเราควบคุมได้เรามีสติด้วยการพูดจบไปแล้วมันก็ไม่เราจะไม่เป็นขี้ข้าคำพูดไม่เป็นทาสของคำพูดไม่เป็นเบาของคำพูดมันจะเป็นนายอยู่เสมอใช่ไหมปล่อยออกแล้วมันเป็นนายแล้วนะเนี่ยเราต้องสติตั้งสติดีๆนะหลวงพ่อทั้งว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันใช่อยู่นะแต่มันช้าใช่ไหมยิ่งทำงานร่วมกันหลวงพ่อเห็นสัจธรรมอย่างเรื่องมีเรื่องทางเรื่องเมืองนะบางคนยังหาหลักฐานไม่เจอเลยเขาเว้นเอาไว้เจ้าหน้าที่เขาเว้นเอาไว้บางทีทีนี้ที่บางที่บางแปลงผู้จัดการมรดกตายไปแล้วอันนี้ก็ลำบากเหมือนกันเนาะเมื่อวานน้องพ่อยังบ่นให้ลูกน้องคนหนึ่งทำงานไม่ทันการไม่รู้ไม่ทันการบางสิ่งบางอย่างเขาบอกว่าถ้าสมมติเราอาศัยคนอื่นเอาถ้าสมมติว่าเราจะซ่อมอะไรสักอย่างเราไม่ได้ซ่อมเองนะก็ไปทิ้งไปที่ร้านซ่อมที่เขาเรียนมาเขาศึกษามาก็ไปให้ช่างซ่อมใช่ไหมเรามากินข้าวเสร็จทำโน่นทำนี่เสร็จแล้วเราค่อยไปเอาแต่เขาไปกินข้าวเสร็จก่อนทำนี่เสร็จก่อนถึงจะไปซ่อมแล้วโครงการจะไปข้างหน้าอยู่อย่างนี้เป็นต้นถ้าสมมติไปอะไรก็ช่างมีรถแต่ขาดน้ำมันมีรถแต่ขาดคนขับขาดการวางแผนกินข้าวเสร็จเอาน้ำมันไม่มีคนขับอยู่ไหนวะเนี่ยเห็นไหมล่ะคนขับอยู่ไหนวะเสร็จเลยมันต้องเตรียมการไว้ก่อนคนขับตรงนี้เนี่ยลักษณะเอารถคันนี้ก็ได้ถ้ามันหลายคันใช่ไหมล่ะแต่ต้องเตรียมการนะต้องมีน้ำมูกน้ำมันต้องมีอู้เชื้อเพลิงถ้ายางรถมันไม่มีลมตอนนี้ลูกศิษย์หลวงพ่อเขาบอกถ้าภาษาพระเรียกว่าอาพาธก็มีอยู่แต่หัวจิตหัวใจเรามันล้มเหลวไหมล่ะถ้ามาประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อก็ล้มเหมือนกันนะบางทีก็ฟุบเหมือนกันฟุบเหมือนกันแต่พละกำลังมันกลับมากำลังใจมันเข้มแข็งกว่ากำลังกายกำลังกายถดถอยไปทุกวันพละกำลังทางกายถดถอยไปทุกวันโท
ทุกขณะทุกเวลาด้วยแต่ทีนี้หัวจิตหัวใจเราเข้มแข็งเราก็ยืนขึ้นมาได้ถ้าหัวจิตหัวใจอ่อนแอด้วยอ่อนแอเลยกายก็อ่อนแอไปด้วยเสร็จเลยทีนี้จะเอาอะไรมาทำงานแสดงถึงว่านั่นพละกำลังของเรานะมันไม่เข้มแข็งมีแต่ความขี้เกียจครอบงำอันนี้ก็แย่เหมือนกันมีแต่โรคภัยไข้เจ็บครอบงำใช่สิเราไม่ได้ออกกำลังเราไม่ได้ออกกำลังหมกอยู่นั่นแหละยิ่งหมกก็ยิ่งโอ้จมเลยหลวงพ่อถึงว่าทุกวันเนี่ยทุกอย่างมันสะดวกสบายมันง่ายมากจนกลายเป็นคนขี้เกียจตามรู้บ้างไหมเราทุกวันนี้เนาะหลวงพ่อน่าจะอยู่ในเกณฑ์นั้นเยอะเลยนะมันสบายรีโมทก็กดได้สั่งได้ทางโทรศัพท์สั่งโน่นสั่งนี่มันง่ายเกินมันสบายเกินในเมื่อมันสบายเกินเราลืมไปไหมกลายเป็นคนขี้เกียจไหมเหมือนกับคนหมดเขาเรียกว่าตีนชี้มือใช้เขาแล้วตัวที่ตัวเองอะทำไงเนี่ยทำไมดั่งใจก็เอาเลยทีนี้ยุ่งเลยถ้าไม่ได้ดั่งใจเดี๋ยวยุ่งเลยทีนี้อย่างเงี้ยแย่ไหมล่ะถ้าอยู่ในชุมชนในกลุ่มชนในองค์กรเนี่ยทำให้คนอื่นหนักอกหนักใจต้องคิดซะบ้างเถอะต้องคิดซะบ้างเถอะอย่าให้ดูอย่าให้เข้าใจนะในสิ่งที่มันไม่ดีเราก็คิดอย่างนี้ใช่ไหมอย่าให้รู้ใช่นะอย่ามันเล่นเราอย่ามันครอบงำเรานะสิ่งที่มันครอบงำเราโดยที่ต่างคนต่างมีขนาดนี้ก็ช่างมันทะลุทะลวงไปไม่ได้ก็ความเจ็บความแก่แล้วก็ความตายหลายๆอย่างชำรุดฟันก็ชำรุดหูก็ชำรุดตาก็ชำรุดแข้งขาก็ชำรุดเมื่อยล้าอ่อนแรงอย่างเงี้ยอันนั้นแน่นอนที่สุดมันเป็นของจริงเราโต้แย้งไม่ได้เราเป็นคนขี้แพ้ซะตั้งขั้นแรกเนี่ยนับหนึ่งเราก็แพ้แล้วยังไม่นับหนึ่งเราก็แพ้แล้วมันจะไปถึงสองได้ยังไงเนี่ยระยะทางที่จะไปใช่ไปถึงสิบให้ถึงร้อยนับหนึ่งอยู่นั่นแหละเขาถึงเนี่ยบอกว่ามัวแต่ไปเดินตามหลังคนอื่นเขาบอกโอ้ยดังแล้วแยกวงบางทีมันก็ไปตามวิถีของมันนะชีวิตของคนเราลองดูดิหมูหมากาไก่มันเกิดขึ้นมามันได้อยู่ด้วยกันตลอดไปไหมจนสิ้นใจไปพร้อมๆกันไหมก็ไม่ใช่พัดภาคจากกันชีวิตของมนุษย์ของคนเราก็เช่นกันเกิดอยู่ตรงนี้ไปกระจายไปตรงนั้นไปเกิดอยู่ตรงนี้ไปกระจายตรงนั้นอยู่เหนืออยู่ใต้ทุกวันนี้เป็นสัจธรรมจริงนะหลวงพ่อไปงานศพบ่อยมากใช่ไหมญาติคนนั้นลูกชายคนนี้อยู่นู้นลูกชายคนอยู่นี่อีกบางคนมาไม่ได้เพราะอยู่เมืองนอกค่าเครื่องบินมันแพงมาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเกิดขึ้นมาพัดภาคจากกันทั้งท่านนี้มีชีวิตอยู่พัดภาคจากกันใช่ไหมลูกพ่อไปแต่งงานกับลูกสาวทางนู้นลูกชายนะลูกสาวทางน้องก็แต่งงานกับคนนี้เลยพัดภาคตกเหนือตกใต้ก็ไปลักษณะอย่างเงี้ยโตขึ้นมาขนาดอยู่พื้นถิ่นเดียวกันเกิดอยู่เนี่ยกับพ่อกับแม่ก็ยังอยากจะแยกบ้านเลยอยากเป็นอิสระบ้างมันเหมือนกับครอบงำจนกระทั่งมีคำพูดคำพังเพยที่บอกว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากไม่อยากจะแยกกับพ่อหรอกแต่ด้วยความจำเป็นไม่อยากจะพัดภาคกับแม่หรอกแต่ด้วยความจำเป็นไปขายแรงงานที่วิ่งผักไข่อยู่เนี่ยในโลกเนี่ยทั้งบนฟ้าบนดินบนอากาศเคลื่อนเร็วเคลื่อนช้าที่ขนอยู่ตรงเนี้ยขนไปบำรุงชีวิตใช่ไหมใช่เลยนะอย่างตู้คอนเทนเนอร์รถหัวพ่วงตัวพ่วงเยอะแยะไปหมดขนอะไรขนเครื่องอุปโภคบริโภคของมนุษย์นี่แหละอย่างนี้มันเป็นสัจธรรมไหมล่ะคนที่ขับเคลื่อนไปเนี่ยขับรถไปเนี่ยหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องใช่ไหมใช่เ
ได้เงินมาแล้วเอามาเลี้ยงเลยเหรอไม่ใช่ต้องแวะข้างทางถ้าได้เบี้ยเลี้ยงถ้าได้เงินก็ต้องแวะซื้อของข้างทางเอามากินอย่างเป็นต้นไม่ใช่รับเงินมาแล้วแต่ที่นี้มันชีวิตของคนเรามันหามาแล้วมันไม่ได้เก็บอะไรที่นี้ไม่ได้เก็บไว้ใช้ในคราวจำเป็นใช้อยู่ทุกวี่ทุกวันมันก็ไม่มันก็ไม่พอใช้จนกระทั่งทีนี้มันมีคำว่านอกระบบทีนี้นายทุนนอกระบบบ้างเป็นทาสนายทุนนอกระบบบ้างทีนี้มันนอกระบบมันเหนือกว่าบางสิ่งบางอย่างใช้อำนาจทีนี้ใช้อำนาจโอ้ยจ่ายไปแล้วตามข่มขู่ทำลายกันแม้แต่คนแก่ก็ไม่เว้นเนาะคนแก่ก็ไม่เว้นหลวงพ่อทั้งว่าที่เขาบอกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูหรือไปเชือดอะไรให้ดูมันจะเข็ดไหมในเมื่อมันไม่มีมันมีคำพูดว่าโอ้ถ้ามีจะไปยืมทำไมถ้ามายืมคิดจะคืนไม่คิดจะคืนแต่มันไม่มีคืนเนี่ยเห็นไหมล่ะมันก็โต้กันไปโต้กันมาอย่างเนี้ยที่แท้จริงก็รายรับไม่พอกับรายจ่ายนี่ในครัวหรือมันในครัวเรือนนะทุกขั้วเลยทีนี้ทุกขั้วในครัวเรือนหัวจิตหัวใจเสาหลักของครอบครัวตรงไหนหาเงินเข้าบ้านสองแรงสองคนคนอื่นก็อยากไปหาเหมือนกันแต่ไม่มีไม่มีใครจ้างจบเหเลยจบเหเลยบางทีก็กินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมกินไปกินมามันจะหมดไหมเนี่ยหมดเอาง่ายๆถ้าสมมติว่ามันมีมากจ่ายมากรอเถอะเดี๋ยวมันจะหมดเห็นไหมล่ะถ้ามีมากจ่ายน้อยเนี่ยค่อยยังชั่วหน่อยถ้ามันไม่มีจ่ายแล้วก็จ่ายทุกก็จำเป็นต้องจ่ายก็คนจนก็หิวนี่คนรวยก็หิวเป็นคนมีมากก็หิวได้อย่างเป็นต้นอีกประเภทหนึ่งนะไม่มีเลยแต่ต้องจ่ายอีกประเภทหนึ่งโอ้โหหนักเหมือนกันนะมีมากมีมากเขาบอกมีมากใช้มากเนี่ยยุ่งถ้ามีน้อยใช้มากพอได้อยู่ถ้ามีน้อยใช้มากนะอย่างเงี้ยลำบากเลยแล้วถ้าตัวกลับมันทีมันก็ผวนกลับไปกลับมามันก็สอนเราอยู่ตรงนี้แหละมันสอนเราอยู่ตรงนี้คนไม่มีจำเป็นก็ต้องใช้เราไปหาที่ไหนมาใช้แล้วก็ในเมื่อรายจ่ายมันมากกว่ารายรับทีนี้อันนี้จบเลยแย่เลยไม่มีต้องจ่ายขณะที่ไม่มีทีนี้ลำบากระบนเดือดร้อนร้านทองแล้วทีนี้ใช่ไหมล่ะถ้าระดับหนึ่งถ้ามีทรัพย์สมบัติไปจำนองจำนำใช่ไหมไปขายฝากแม้แต่ที่อยู่ที่อาศัยหลวงพ่อถึงว่าโอ้เขาถ่ายภาพมาเป็นบ้านราคาเป็น10-20 ล้านบ้านคนจนเขาเขียนตัวใหญ่เลยโอ้มันสอนเราได้จริงๆนะมันสอนเราได้จริงๆบ้านคนจนเพราะต้องส่งอยู่ใช่ไหมล่ะต้องส่งอยู่ไม่รู้กี่ปีอ่ะรถก็ต้องผ่อนค่าไฟก็ไม่มีมีค่าไฟค่าน้ำก็ไม่มีค่ารายจ่ายรายวันไม่มีหมดเลยท่านหลวงพ่อดูหลวงพ่อถึงได้เนี่ยคิดว่าโอ้ยหลายเรื่องเนาะน่าคิดมากไม่มีก็จำเป็นได้จ่ายไม่มีจริงๆทีนี้รีไปเป็นโจรทีนี้ไปบุกเดี่ยวร้านทองไปนู่นไปนี่มันหิวจัดๆขึ้นมาหิวจัดๆหยิบมากินเลยแต่ไม่มีเงินจ่ายหนักๆเข้าหลวงพ่อเคยไปเติมที่ปั๊มบริการน้ำมันเชื้อเพลิงนะอีกวันหนึ่งเขามาสั่งรายแรกเลยสั่งเติมน้ำมันหลัก 2,000 นั่นนะ 2,000 กว่าเสร็จแล้วเอาบัตรเครดิตให้เอาบัตรให้เขาบอกเอาบัตรบัตรไม่มีเงินเลยทีนี้ต้องมาคอยรับผิดชอบ
รับผิดชอบร่วมกันทำงานบวกลบคูณหารมีอยู่ทำงานอยู่ด้วยกัน3คนที่แรงงานโดนหักโดนหารกันละทีนี้ยุ่งเลยสร้างความเดือดร้อนไหมล่ะอันนี้ก็เดือดร้อนล้านเปอร์เซ็นต์เลยอย่างนี้หลวงพ่อเจอมาก็เลยมาเก็บมาเล่าให้ฟังอีกคนหนึ่งที่นี่พาถ่ายภาพกระต๊อบกระท่อมบ้านเก่าๆหลังหนึ่งอันนี้บ้านคนรวยเขาบอกบ้านคนรวยเขาไม่มีหนี้มีสินไงนอนสบายบ้านล่างก็นอนสบายนอนอยู่หัวไร่ไปนาก็สบายสบายนอนอยู่กับต๊อบก็สบายไม่ต้องพะระแวงอะไรแต่บางคนมีทรัพย์สินเงินทองทีนี้เอามาห้อยคออวดชาวบ้านอวดเขาอวดเขาเสร็จแล้วถึงแก่ชีวิตตายเลยก็มีไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองมันคุ้มครองชีวิตเราได้นะอันตรายกับชีวิตโดยซ้ำไปใช่ไหมล่ะพระดีก็เช่นกันพระดีโอ้โหนี่ราคาแพงเลยเนาะเป็นหลักล้านเป็นหลักแสนก็ตายเพราะพระหลักล้านนั่นแหละหลักแสนนั่นแหละพระราคาดีไงแต่ท่านคุ้มครองเราตรงไหนฮะพระดีคุ้มครองเราได้ไหมคุณงามความดีที่มีในพระนะที่เป็นวัตถุนะตรงนั้นต่างหากเล่าที่มันครอบครองหัวจิตหัวใจเรายืดเหนี่ยวเมื่อก่อนเนี่ยเจียครูบาอาจารย์นักปราชญ์บัณฑิตเขาสอนให้มีศีลนะจะแจกเครื่องรางของขลังเราต้องมีศีลนะจะไปท่องคาถาเป็นคาถาอย่าไปด่านะเป็นผู้มีศีลนะถือนนท์ถือนี่ก็เป็นขัดเกากิเลสอย่างเงี้ยหลวงพ่อถึงว่าชีวิตของเราเนี่ยทบทวนเถอะหลวงพ่อทบทวนให้ดีนะทบทวนให้ดีชีวิตมีความสุขเราทุกข์เราลำบากอยู่ปัจจุบันนี้เพราะเหตุอันใดก็แน่นอนที่สุดเพราะเหตุอันใดเขาบอกว่ามันผิดพลาดจากวิธีคิดนั่นวิธีคิดทรัพย์สินเงินทองไม่เป็นไรนะถ้าเรามีมากเราบริหารผิดมันก็ได้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่เงินมาบริหารเราเหมือนกับการเวลาเนี่ยมันเขาบริหารจัดการเราอยู่แล้วแหละจัดการเราอยู่แล้วเดี๋ยวก็สว่างแล้วอีกเดี๋ยวก็มืดแล้วหน้าฝนก็มีฝนเราไปบริหารหรือให้เขาบริหารเราเขาบริหารเราเต็มๆอยู่แล้วแต่เราจะทำไงให้รู้ทันรู้เท่ารู้ทันรู้การรู้เวลารู้เวลาก่อนเจ็บก่อนปวดก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะพัดพากจากเราทำใจไว้ก่อนเป็นไหมเรามีปัญญาไหมถ้าไม่มีปัญญาอับปัญญามีแต่ความโง่ความงำความฉลาดไม่มีจะไปขับไล่ความโง่ปัญญาไม่มีไปขับไล่ความโง่ไปขับไล่ปัญหาอย่างต้นมีแต่ปัญหาปัญญาไม่มีครอบงำเรามาใช้ตอนไหนธรรมะก็มาใช้ตอนนี้เลยหลวงพ่อต้องบอกเอามาใช้ตอนนี้นะต้องเข้าใจนะมีแต่ยื่นมือขอเขาเนี่ยมีแต่ขอเขาเนี่ยถ้ามันได้ก็มีความสุขถ้าเกิดไม่ได้จะทุกข์ไหมล่ะหมดแต่ขอเขาถึงบอกว่าถ้าท่ามาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคนรับมือย่อมอยู่ต่ำกว่าคนให้คนให้เนี่ยย่อมจะอยู่สูงกว่าคนอยู่สูงย่อมจะรักษาคุณงามความดีเอาไว้คงเอาไว้คนให้เนี่ยมือย่อมจะสูญยื่นให้คนรับมืออยู่ต่ำอยู่ต่ำกว่าอะไรลักษณะต่ำกว่าได้เป็นคนดีไหมล่ะต่ำกว่าเป็นคนดีได้อยู่สูงกว่าเป็นคนดีได้ไหมเป็นคนดีให้ได้ไม่ใช่อยู่สูงก็เป็นคนไม่ดีอยู่ต่ำก็เป็นคนไม่ดีเป็นต้นไม่เข้าหลักเลยอย่างนั้นหัวจิตหัวใจสูงเลยนะสูงด้วยการกระทำมันเป็นผลมันเป็นเหตุของมันอย่างเงี้ยต้องสร้างเหตุที่ดีเอาไว้นะสร้างเหตุที่ดีมันจะเป็นปัจจัยสร้างเหตุที่ดีมันจะเป็นผลมันจะเป็นผลที่ดีอย่างนี้เราสร้างเนาะเราสร้างเอาไว้ทำเอาไว้ทำเอาไว้ไม่เสียหายถ้าเราทำดีถ้าเราทำไม่ดีเสียหายแน่นอน
บางคนเขาไปใช้คำว่าโอ้มันเสียชาติเกิดเสียชาติเกิดกระแสทุกอย่างเวลาฮอตขึ้นมาหลวงพ่อถึงว่าคนไปที่ไหนมากจะเป็นเครื่องตัดสินว่าตรงนั้นดีแล้วคนมานี่ดีทั้งหมดเลยมันคงได้แค่คำพูดมั้งแต่การกระทำมันจะได้ใช่ไหมมันก็ไม่ใช่นะหลวงพ่อว่ามันไม่ใช่มิจฉาชีพตามไปตรงนั้นเลยลองดูโจรผู้ร้ายก็ตามไปเขาจะไปขโมยของเขาก็จ้องสถานที่ที่มันมีของมาใช่ไหมล่ะเขาไม่ปรารถนาความดีเนี่ยเขาติดตามโอ้ติดตามมานานแล้วจ้องมานานแล้วได้โอกาสเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนี่ยนี่เห็นไหมล่ะเขาจ้องมาตั้งนานบางคนเขาสารภาพนะบางทีขับรถตามข้ามจังหวัดก็ติดตามว่าไปไหนเหมือนกับเราไปทำผิดแล้วเราหนีไปตรงนั้นตรงนี้ทำไมเจ้าหน้าที่เขารู้บางทีเขาอาจจะหลอกก็ได้หลอกไปทางทิศเหนือนั่นแต่เขารู้ว่าสัญญาณมันอยู่ตรงนี้สัญญาณมันอยู่ตรงนี้เคยมีเหมือนกันนะมีวัดเป็นฐานที่ท่องเที่ยวบางทีขโมยของมาแวะที่มาแวะที่หลวงพ่อเขามาตามสัญญาณมันเข้ามานี่แหละเขาบอกหลวงพ่อก็ดันไม่รู้เรื่องเหมือนกันเนาะเขาตามมาเขายืนยันว่าสัญญาณมันอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ใช่มาเอาผิดกับหลวงพ่อนะต้องเข้าใจเขามาตามสัญญาณนั่นดูที่มันมีโทรศัพท์ด้วยไปขโมยมอเตอร์ไซค์เข้ามามาแวะหนีเจ้าหน้าที่ตามไม่ทันแต่สัญญาณยังอยู่ไงสัญญาณอยู่เสร็จเลยทีนี้เขามาหาเจอจริงๆเขามาหาเจอจริงๆอย่างนี้เป็นต้นเนาะหลวงพ่อถึงว่าต้องทำความเข้าใจเถอะสัญญาณบางอย่างหลวงพ่อสังเกตไอ้ยุงมันทำไมมันตามกัดเราได้มันก็มีข้อดีว่ามีเครื่องวัดเหมือนกันนะสัตว์บางประเภทอย่างหมาทำไมไม่ได้กินเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นไงเขาได้กินก่อนเราโดยซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นโอ้สัญชาตญาณที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ธรรมชาติให้เข้ามาอย่างเงี้ยคนเราก็เช่นกันธรรมชาติให้มาแล้วเราจะไปทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์เกื้อกูลให้มันได้ผลกำไรคุณงามความดีจากชีวิตที่เกิดมาบ้างอย่างเงี้ยเราก็มาทำความเข้าใจแล้วทีนี้ทำความเข้าใจมันสิ่งบางอย่างอย่างยกตัวอย่างภาพอย่างภาพหลวงพ่อถ่ายอยู่ตรงนั้นบ้างทานแล้วถ่ายตรงนี้บ้างบางภาพก็ถ่ายมาจากเมืองอินเดียนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างคุณพ่อกับคุณแม่ไปไหนก็ไปกับหลวงพ่อตอนนี้พ่อล่วงลับดับขันคืนธาตุคืนขันไปแล้วเหลือแต่พวกเราที่รุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยต้องถอดสังขารอยู่ตรงนี้ก็ต้องสู้มันไปวันใดวันหนึ่งก็คืนเขาเราจะไปยึดมั่นบอกธาตุนี่ของเราขันนี่ของเราเสร็จเลยคิดก็ผิดแล้วเขาคืนแน่เขาคืนแน่พ่อแม่เราก็ไม่เหลืออยู่แล้วญาติพี่น้องคนรอบข้างคนที่เรารักเราใคร่เขาขนไปแล้วเขาขนไปเราเป็นคนสุดท้ายไหมในโลกนี้ไม่ใช่เลยพ่อแม่เราเป็นคนสุดท้ายไหมก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราคนในเขาบอกว่าในชุมชนนี่เป็นชุมชนนี่สุดท้ายไหมไม่ใช่ไม่ใช่เลยเป็นอย่างเงี้ยThank you.
ความรู้เพราะคุณครูสามคนให้เขียนปอพองอให้อ่านได้กระบอกเบิ่งน้ำไฟบานบ่มีจักโจรบ่จนหอดบ่มีรถขี่เกือบใส่บ่มีมีแต่แลนกับยางตำบลนี่แล้วมันมีตำบลนี่